สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนคีย์บอร์ด Lenovo IdeaPad 500ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเมื่อแกะขึ้นมาแล้วนะครับจะมีสายแพรอยู่2เส้นนะครับคือสายแรกคือเป็นสายคีย์บอร์ดนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นไฟนะครับตัวนี้จะมีไฟวิ่งอยู่นะครับหรือคีย์บอร์ดสามารถมีแสงไฟได้นะครับตัวนี้ดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับการแกะเปลี่ยนอันนี้ตัวใหม่นะครับนี่ตัวเก่าตัวใหม่ซื้อมาก็จะมีแค่เส้นเดียวนะครับนี่เราจะมาแกะตัวเก่าดูนะครับวิธีการแกะนะครับเราก็เอาคัตเตอร์ครับคลิปขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยดึงออกมาครับเป็นแผ่นตัวนี้ครับออกมาเลยตรงนี้จะมีตัวเทปแปะอยู่นะครับให้ดึงออกไปก่อนได้เลยนะครับค่อยดึงนะครับมันดึงไม่ออกไม่ยากครับเรียบร้อยครับมาดึงแผ่นฟอยล์ออกแล้วนะครับตัวเส้นนี้คือตัวไฟนะครับแล้วก็ทำการกรีดออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเบาๆนะครับจะมีแสง LED อยู่ครับมีหลอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาตรงนี้ก็ยกขึ้นหน่อยนะครับค่อยๆดึงมันออกตรงนี้มันอัดกาวมานะครับแต่มันกาวไม่หนามากบางแล้วถ้าใครไม่อยากได้แสงนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็คีย์บอร์ดใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ตัว LED ยังไม่เสียนะครับก็เลยเอามาใส่เหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยครับแกะออกมาแล้วก็มาแปะตัวใหม่นะครับครับตรงนี้ต้องแกะฟอยล์ออกให้หมดนะครับก็ระวังมือด้วยครับเพราะว่าตัวฟอยล์มันคมนะครับให้เราแกะออกทั้งแผ่นเลยนะครับตัวนี้จะใส่ไฟได้นะครับระวังนิดนึงนะครับพวกกาวนี่ก็น้ำตัวลอกกาวนะครับฉีดเข้าไปจะดึงมันออกมาจากที่แกะฟอยล์ออกแล้วนะครับแล้วก็ทำการเอาสาย LED นะครับมาใส่นั่นนะครับตัวเก่ามันจะมีตัวดำๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาคัตเตอร์นะครับแงะออกมาครับก็ดึงออกมาเลยครับก็จะเอาไปเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยตัวแผ่นก็ขาวเนี่ยนะครับจะทำให้มันมีแสงควบเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาแปะใส่เหมือนเดิมตัวเงาะนี่ออกก่อนนะครับแล้วแผ่นนะครับมาแปะเราไม่แปะแผ่นตรงนี้นะครับเวลาพอแกะมามันก็จะได้แค่ไฟด้านล่างนะครับมันจะไม่ไปทั้งอันเราจะได้วางเข้าไปเอาเสร็จแล้วก็เอาตัวไฟ LED นะครับวางให้ตรงร่องมันอ
็ปิดเนื้อมาเหมือนเดิมก็ทำเสร็จครับตรงนี้แล้วก็ลองใส่กันดูเรียบร้อยนะครับยังไม่ล็อกเราเปิดให้ดูก่อนนะครับจะปิดไฟให้ดูนะครับนะครับทุกแสงครับมันก็จะรอดมาไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับแล้วเราปิดแสงนะครับก็จะเป็นกดฟังก์ชันแล้วก็สเปคบาร์นะครับแต่ถ้าผมปิดไปก็จะเปิดก็นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับว่าตรงนี้มันให้ดูไฟนะครับไฟมันจะโชว์ข้างๆครับนะครับไฟจะโชว์นะครับมันต้องใช้ในที่มันมืดนะครับอันนี้เราปิดนะครับปิดให้ดูนะครับไฟมันจะหายไปนะครับอันนี้เปิดใหม่นะครับง่ายๆครับแค่นี้เองครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามมาด้วยครับขอบคุณมากครับ